สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปริพันธ์ช่องนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะฮะมาเขียน HTML CSS นะครับในการทำ landing page ตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาทุกคนนะฮะมาดูกันว่าการที่เราจะสร้างหน้าเว็บแบบเนี้ยนะครับเราควรที่จะเขียนโค้ดยังไงนะครับซึ่งมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากสำหรับคนที่จะมาเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์นั่นเองนะครับก็พื้นฐานการเขียน HTML CSS เนี่ยคือเราควรที่จะ แน่นเลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูว่าทํำยังไงนะครับโอเคอันดับแรกก็ให้ทุกคนเนี่ยไปสร้างโฟลเดอร์มาก่อนนะครับอันนี้ผมสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า html css template นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสร้างไฟล,ล์ขึ้นมา2ไฟล,ล์ด้วยกันนะครับจะมี index.html แล้วก็ main.css นะฮะอ่ะโอเคในไฟล,ล์ index นะครับก็วางโครง html มาเลยอ่าชาร์โดตรงนี้ผมจะเขียนว่า html css template โอเคแล้วก็จะลิงก์ในส่วนของ c s เข้ามานะครับอ่ะตามนี้เลยนะฮะโอเคนะครับทีนี้ส่วนแรกนะฮะก็เราจะมาทําในส่วนของ header ตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะก็เริ่มจากนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็น tag header นะครับโอเคซึ่งข้างใน header เนี่ยก็มาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างมันก็จะมีในส่วนของตัว navigation bar นะครับแล้วก็จะเป็นข้อมูลตรงนี้นะนะครับผมอ่ะ ซึ่งผมก็จะสร้างนะครับตัว navigation bar ขึ้นมาก่อนนะครับผมจะใช้เป็น tag nav นะครับข้างใน nav เนี่ยก็จะมีเป็น container ใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็ข้างใน container เราจะมีโลโก้นะครับกับในส่วนของอ่าปุ่มนะฮะอ่าปุ่มตัวนี้ผมจะเขียนว่าเป็นเมนูลิงก์แล้วกันนะครับโอเคก็จะมี tag a นะฮะเขียนว่า sign up โอเคใช่ไหม s ซ g n อิหรือ s ซ g n อัพนี่รไม่ชัด Sig n อ okay, ิโอเคแล้วก็โลโก้ตรงนี้นะครับผมจะใช้เป็น่า็ A g A นะครับอันนี้ก็จะเขียนว่าอะไรา a s p e น digital นะครับเอาเป็นเว็บดิจิตอลแล้วกันอโอเคตามนี้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับในการที่ทุกคนจะเปิดหน้าเว็บขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ดูว่าเออหน้าเว็บของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนใช่ปะ ก็ผมใช้เป็น extension ตัวนี้นะครับชื่อว่า file server อ่าจะเป็นตัวนี้นะครับก็ใครยังไม่ได้ติดตั้งเนี่ยให้ไปติดตั้งเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จปุ๊บทุกคนสามารถที่จะอ่ากดคลิกขวานะครับแล้วก็ open with file server มาปุ๊บอ่าจะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมทีนี้ส่วนต่อไปก็คือจะเป็นข้อความตรงนี้นะฮะอ่าข้อความตรงนี้เนี่ยก็ต่อจาก nav เลยนะครับ ผมก็จะมีเป็นในส่วนของอ่า header info แล้วกัน class นะครับโอเคแล้วก็อ่าข้างในเนี่ยมันจะมี3ส่วนนะครับมันจะมี title มันจะมี description แล้วก็จะมีเป็นช่องให้ใส่อีเมลกับปุ่ม contact us นะครับอ่ะตรงนี้ผมจะมี h3 นะครับเขียนว่าอะไร it's a big world out there stand out in the crowd นะครับ it's a big world นะครับแล้วก็ out มี br นิดหนึงนะครับ there แล้วก็ stand out in br นะครับแล้วก็ตามด้วย the crowd โอเคตามนี้นะครับทีนี้ต่อจาก h 3นะครับเดี๋ยวผมเคาะบรรทัดตรงนี้ลงมาก่อนต่อจาก h า h นะครับก็จะมี t a b p นะครับแล้วก็ผมจะมี volume สักน่าจะ20คำนะคิดว่านะครับโอเค20คำก็ เดี๋ยวผมเอาสัก30แล้วกันเพราะดูเหมือนตัวอย่างเนี่ยมันจะเยอะกว่า20นะเออประมาณ25หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวค่อยไปแก้ที่หลังได้นะครับ่านจากแท็กพีนะครับผมจะมีเป็นคลาสเฮดเดอร์ e t n t n โอเคซึ่งอ่าผมก็จะมีเป็น input นะครับ input ใช้เป็น text อ่าแล้วก็ place holder นะครับเขียนว่าอ่าอีเมล Enter your email address นะครับก็เขียนเลย Enter your email address โอเคทีนี้ก็ตามด้วยปุ่มนะครับปุ่มก็จะใช้เป็น btn นะฮะอ่า button นะครับแล้วก็ type นะครับเป็นอ่า submit อ่าแล้วก็จะมีอ่าเดี๋ยวผมจะเขียนที่ปุ่มว่า contact us นะครับผมโอเคซึ่งจริงๆเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เราอาจจะต้องสร้างฟอร์มขึ้นมานะอ่า แบบนนี้นะเพราะว่ามันมี Input กับปุ่มใช่ไหมครับก็ต้องครอบด้วยฟอร์มโอเคก็สร้างไว้เฉยๆนะนะครับให้มันครบสูตรของมันฮะอ่ะประมาณนี้โอเคนะครับอันนี้คือในส่วนของ header นะทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทําในส่วนของ html เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็เขียน css เลยนะมันจะได้เห็นไปทีละส่วนนะครับอ่ะโอเคก็ส่วนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมาเขียน css กันเลยนะครับ อ่าในส่วนของ css นะฮะก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาที่ไฟล์ main css เลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าถึงนะครับ universal selector นะก็คือจะ reset พวก c s s ต่างๆนะครับ reset margin เป็นศูนะครับ padding เป็นศูแล้วก็กำหนด box sizing เป็น border box โอเคทีนี้นะครับก็เราจะมาเริ่มจากตัวอ่า container ก่อนเพราะว่าตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าเราจะมี container ใช่ปะ นะครับซึ่งจริงๆผมว่าคอนเทนเนอร์เนี่ยมันควรจะครอบทุกตัวไว้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาคอนเทนเนอร์ออกมาตรงนี้ดีกว่าผมลืมดูไปนะครับนี่เอามาครอบตามนี้เลยนะครับโอเคนะนี่นะครับอ่าเดี๋ยวตรงนี้ตัด Di ฟทิ้งไปโอเคซึ่งคอนเทนเนอร์เนี่ยมันก็จะครอบทั้งตัว Na v แล้วก็ตัว h e a d e r Info ไว้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนมาดูเนี่ยเห็นปะ มันจะมีจัดกึ่งกลางตรงนี้อยู่นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าขนาดคอนเทนเนอร์มันเท่าไหร่จริงๆเราก็สามารถกําหนดขึ้นมาเองได้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะสร้างคลาสคอนเทนเนอร์ขึ้นมาอ่าก็จะ max width อยู่ที่ประมาณ1 140พิกเซลนะครับแล้วก็จัดกึ่งกลางด้วย margin 0 a ู t ยอ่ะมาดูนะครับเห็นปะทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะอยู่ในคอนเทนเนอร์ของมันโอเค <c oughs> อ่ะ ทีนี้นะครับก็มาในส่วนของตัว nav นะครับผมก็จะเข้าถึง nav เลยอ่าเข้าถึง nav นะครับรลอจริงๆเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนดีกว่า header นะไล่ไปทีส่วนนะครับ header ก็มันจะมีพื้นหลังใช่ป่ะเดี๋ยวพื้นหลังเนี่ยเราไปเอามาจากอ่าเว็บไซต์ unsplash ก็ได้นะครับนี่พื้นหลังเดี๋ยวไปดูว่าพื้นหลังประมาณไหนพื้นหลังมันจะเป็น lake ใช่ป่ะทะเลสาบอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมเอา ที่มันแบบมืดๆหน่อยอืมเอาเป็นไนดีอ่าเดี๋ยวลองเอาสีดำดู black อ่าเว็บนี้เขาโทนเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมครับจริงๆก็อะ yeah. blue lake เอออันนี้ก็ได้อยู่นะอ่านะครับ ตามนี้เลยก็คลิกขวาครับ copy image address มาผมก็จะกำหนด background อ่าให้มันนะครับตามนี้เลยโอเคแล้วก็มันจะมีขนาดความสูงนะครับอันนี้ถ้าให้ผมเดาเนี่ยน่าจะประมาณ450หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคแล้วก็กำหนด background นะครับอ่า size เนี่ยขนาดให้มันเป็น cover นะมันก็จะ คือปรับขนาดให้เรานะครับแล้วก็ตำแหน่งของ background นะ background position เนี่ยผมก็จะใช้เป็น center นะครับจัดกึง่งกลางอ่านี่ฮะทุกคนก็จะเห็นว่าเราจะได้พื้นหลังประมาณนี้เห็นปะเออก็ใกล้เคียงนะความสูงนะครับนี่ทีนี้นะครับใน header เนี่ยผมจะกำหนดสีฟอนต์เป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับอ่ายกเว้นไอตัวลิงก์ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปกำหนดทีหลังได้โอเคนะนะครับ ทีนี้ header ได้แล้วส่วนต่อ,อไปก็คือ nav นะครับเข้าถึง nav แล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องกำหนด display นะครับเป็น flex เพื่อให้มันอขึ้นมาต่อกันแล้วก็กำหนด justify content เป็น space between นะครับอ่เห็นปะมันก็จะชิดซ้ายชิดขวาแบบนี้นะครับทีนี้ผมอาจจะมีเป็น padding บนล่างนะครับก็คือประมาณ1 rem ซ้ายขวาศูนย์นะฮะโอเคนี่นะให้มันมีระยะห่างด้านบนนะครับแล้วก็ต่อไปคือ Na นะฟแล้วก็แท็ก a ที่อยู่ในเนฟนีผมจะกำหนด color เนะี่ยเป็นสีขาวเหมือนกันโอเคนี่นะฮะอ่าทีนี้ก็ลบ Text Decoration ออกก็คือเส้นด้านล่างตัวลิงก์นะครับอ่าก็จะถูกลบทิ้งไปนะครับผม โอเคจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเข้าถึงตัวโลโก้แล้วก็แท็ก A นะอ่ะก็คือโลโก้แท็ก A นะครับอันนี้ผมจะกำหนดฟอนต์ไซส์ให้มันสักอ่าลอง28บพิกเซลโอเคให้มีขนาดใหญ่นิดนึงประมาณนี้นะครับหรืออาจจะสัก24โอเคนะครับผมอ่าแต่นั้นส่วนต่อไปก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับข้อความ อ่ะผมก็จะเข้าถึงอ่าในส่วนของ header info นะครับอ่า header info นี้ผมจะมี margin จากด้านบนลงมาเนี่ยก็คือทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีระยะห่างใช่ไหมด้านบนลงมาด้านล่างนะครับร,ระยะห่างเนี่ยก็น่าจะลอง3เรมดูนะครับโอเคเดี๋ยว5 R เรมอ่ะประมาณนี้ได้อยู่นะครับแล้วก็ต่อไปเราจะต้องทำข้อความเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นใช่ปะ เออเข้อความให้มันใหญ่ขึ้นก็เดี๋ยวเราจะต้องเข้าถึง header info h3 นะครับฟอนต์ไซส์ประมาณเดี๋ยวลอง2เรเรมดูนะครับอ่าสัก3เรเรมฟอนต์ i g h t เป็นอ่าตัวบางนะครับตัวบางก็น่าจะเป็น lighter โอเคเป็นตัวบางนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ข้อความนะจริงๆเนี่ยเราอาจจะกำหนด ความกว้างของตัว header info ก็ได้เดี๋ยวผมใส่ border ให้ดูเป็นการ debug css นะฮะอะตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันจะกว้างเต็มเลยเราอาจจะให้มันมีความกว้างประมาณสักลอง500 pixel นะฮะเออประมาณนี้ได้อยู่นะ500 pixel นะครับผมโอเคก็ทีนี้สุดท้ายก็คืออ่าจะเป็นปุ่มใช่ปะ่ะปุ่มตัวนี้นะครับ ผมก็จะเข้าถึง header BTN แล้วก็ input กับตัวปุ่มใช่ไหมฮะ header BTN input นะครับตรงนี้ผมจะกำหนด padding นะประมาณ1 r e ่มใหญ่ไปปะน่าจะซักประมาณ0.5 R รมอ่านะครับผมแล้วก็ให้มันมีความกว้างเพิ่มนิดหนึ่งน่าจะซัก200นะ คิดว่าเออใกล้เคียงนะสองร้อสองรอยห้าสิบืมผมคิดว่ามาสสามสิบอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ปุ่มนะฮะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวปุ่มเราเอาเหมือนกันก็ได้ก็คือจะเป็น header btn แล้วก็ button นะครับให้มันมีเอ้ยผมลืมไปไม่ใช่สิเดี๋ยวก่อน <laughs> ก็คืออ่ะเข้าถึง header btn แล้วก็ปุ่มนะครับ ก็คือให้มันมีแพ d ดิ n งเหมือนกันให้มีแ p a ด d i n g เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ความกว้างอาจจะลอง150พิกเซลนะครับอืมได้อยู่นะครับแล้วก็ background color นะครับอันนี้ผมจะเอาเป็นสีออกฟ้าๆตามเขาเลยนะอ่าน่าจะประมาณนี้นะครับอ่าเห็นปะเฮ้ยแต่เหมือนจะสว่างกว่านี้นิดนึงนะครับ ก็เลื่อนขึ้นไปอ่าโอเคทีเนี้ยสีฟอนจะเป็นสีขาวนะครับโอเคแล้วก็มันจะต้องมีการลบบอร์เดอร์เห็นไหมทุกคนลบบอร์เดอร์ออกเพราะว่าตอนนี้มันมีบอร์เดอร์อยู่นะครับก็บอร์เดอร์นอนนะครับอ่าจะเป็นอย่างนี้ทาเหมือนกันกับตัว Input ด้วยโอเคแล้วก็มันจะมีบอร์เดอร์เรเดียสนะครับบอร์เดอร์เรเดียสสัก5พิกเซลนะก๊อปปี้มา อ่าโอเคเห็นไหมฮะแล้วทีนี้เดี๋ยวผมไปกำหนดมาจิ้นให้มนันนิดนึงนะครับก็คือมา r g จิ้น p ออ่าสัก1 0พิกเซลนะให้มันมีระยะห่างด้านบนนิดน,นึงอ่าลองหนึ่งเรมดูนะฮะว่าจะโอเคหนึ่งเรมก็ใช้ได้นะนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมอาจจะต้องเพิ่มความสูงของ header นิดน,นึงอ่าสัก550 หรือ500นะฮะเออ500ก็ได้อยู่ประมาณนี้เห็นไหมสวยงามนะครับทีนี้เดี๋ยวไปลบบอร์เดอร์ออกปึ๊บโอเคนะครับทุกคนนี่ฮะก็เสร็จแล้วในส่วนของเฮดเดอร์นะ่าเห็นปะนะครับก็ลักษณะใกล้เคียงประมาณนี้นะครับทีนี้ส่วนต่อ,อไปก็คือเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับน่าจะเป็นเอ่าเกี่ยวกับสินค้าอะไรแบบนี้นะก็เดี๋ยวมาเขียนโค้ดกันเลยนะครับโอเคก็มาดูส่วนต่อ,อไปนะครับ อ่าส่วนต่อไปตรงนี้ก็เดี๋ยวมาที่ html ผมจะใช้เป็นอ่า section นะครับ section ชื่อว่า about แล้วกันเออข้างใน section about ก็จะมี container นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลตามนี้ใช่ปะมีเป็น about title about desk แล้วก็ about img นะครับอ่ะก็วาง html ประมาณนี้เลยก็คือมันจะเป็นแต่ละส่วนของมันเห็นป่ะ เออนะครับไทตัวก็คือตรงนี้เดสกก็คือตรงนี้แล้วก็รูปภาพก็คือตรงนี้นะครับอ่ะง่ายๆแค่นี้นะครับอ่ะก็เขียนไทตัวเลยนะครับก็ what can อ่า web digital อ่า digital do for me นะฮะโอเคแล้วก็ตามด้วย description นะครับเอาร o เ u m ่มัก 35คำนะครับโอเคแล้วก็รูปภาพรูปภาพตรงนี้เนี่ยทุกคนอาจจะไปเอามาจากอะไรก็ได้นะซึ่งผมจะลองเซิร์ชไปว่าคอมพิวเตอร์ png นะครับหรือว่าอาจจะเป็นแอป png นะครับหารูปที่มันใกล้เคียงกับตัวอย่าง เดี๋ยวดูก่อนอันนี้พอได้ไหมเดินหาดูนะครับอ่ะจริงๆอันนี้ก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันเป็น PNG หรือเปล่ามาดูก่อนเหมือนจะไม่เป็น PNG นะครับ App mockup อ่าลอง Search App mockup นะแล้วก็เลือกอ่าเป็น transparent นะครับ โอเคผมว่าน่าจะเจอเป้าหมายที่ต้องการอยู่นะเดี๋ยวดูก่อนอืมเอาเป็นอันนี้ก็ได้นะครับทุกคนเนี่ยคือเอาเป็นอะไรก็ได้ที่มันให้อารมณ์ความรู้สึกแบบเออคล้ายๆนะนี่อันนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะคลิกขวา copy นะครับ image address มาเลยนะฮะแล้วก็เอามาใส่ที่ตัวนี้ปึ๊บโอเคมาดูที่หน้าเว็บ อ่านี่ฮะเราก็จะได้แบบนี้มาเห็นปะ่ะอ่าโอเคทีนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องกําหนดเดี๋ยวผมกําหนด width ให้มันเลยเป็น100%เปเนะเพื่อให้มันกว้างเต็มคอนเทนเนอร์ของมันนะโอเคเมื่อกี้จะเห็นได้ว่ามันทะลุไปนะครับโอเคอ่าทีนี้ก็เหลือแค่มาเขียน css นะฮะก็มาเขียนนะครับเดี๋ยวเราเข้าถึงตัวอ่า about นะนะครับก็จะเป็น about title ซึ่งสีเนี่ยก็เอาเป็นสีเดียวกันกับตัวนี้เลยนะครับ color นะครับเป็นสีนี้แล้วก็ font size 3เรมใหญ่ไปเอาสัก2เรมเออได้อยู่นะครับแล้วก็ผมจะเดี๋ยวเข้าถึง about ก่อนกำหนด text align นะครับเป็น center ก็คือให้จัดกึ่งกางนะโอเคทีเนี้ยก็ผมจะมี padding นะครับบนล่างสัก3เรมซ้ายขวา0ูน ่านี่นะครับโอเคจากนั้นก็ข้อความนะครับในส่วนของ about desk มันจะเป็นสีแบบบางๆเท่าๆนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาปรับสีผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก ba หรือ bb อ่ลองเซฟมาดูใกล้เคียงไหมเหมือนจะต้องเข้มกว่านี้นิดนึง เอาสัก e ออะยังบางอยู่8 b ละ่ะค่อนข้างใกล้เคียงนะเดี๋ยวเข้มกว่านี้นิดหนึ่งนะครับ80อ่ะเอเอได้อยู่ประมาณนี้ทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะมี margin บนล่างนะครับสักหนึ่งเรมโอเคแล้วก็อา่า เหมือนมันจะมีความกว้างที่มันฟิกไว้นะนะครับจริงๆเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นแพ d ดิ้งก็ได้นะที่ above padding บนล่างแล้วก็มีซ้ายขวาสัก5เร rem เดี๋ยวลอง10บ rem ได้ไหมอ่าผมลองกำหนดบอร์เดอร์1พิกเซล solid r e ก่อนอ๋อผมลืมไปผมลืมไปจริงๆถูกแล้วนะครับก็คือเดี๋ยว มันไม่ได้มีตัวที่ห่อหุ้มมันไว้ใช่ปะ่ะผมจะตัดนี่นะตัด3ตัวนี้แล้วก็สร้างคลาดขึ้นมาชื่อว่า about con แล้วกันวางลงไปทีนี้ผมจะเข้าถึง about con นะครับกำหนด padding ซ้ายขวานะสักลอง5้าเรมอ่านี่ครับเดี๋ยวลองสัก10เรมโอเคประมาณนี้นะนี่นะฮะ ทีนี้ก็รูปภาพเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าถึง about img นะครับผมก็จะมี margin mm. บนล่างสัก2เรมซ้ายขวา0อาเดี๋ยวอาจจะเพิ่มสักนิดหนึ่งโอเคนี่นะครับทุกคนก็ใกล้เคียงนะครับประมาณนี้อ่ะก็เสร็จแล้วนะครับในส่วนของ section about นะครับต่อไปก็คือจะเป็นตัวนี้เลยก็คือ pricing table นะครับผมโอเคครับก็มาดูการทำ pricing table นะครับ ตรงนี้เนี่ยผมก็จะใช้ section นะครับชื่อว่า pricing อ่าตามนี้เลยแล้วก็ข้างในนี้นะครับเหมือนเดิมเลยเราจะมี container นะครับแล้วก็มี pricing con ทีนี้ข้างในเนี่ยมันจะมีเป็นข้อความตรงนี้ใช่ปะผมจะมีเป็น pricing text ละกันหรือว่าเป็น pricing info ก็ได้นะแล้วก็ถัดจากข้อความเนี่ยมันจะมีเป็น table ตรงนี้ใช่ปะครับ อ่าผมก็จะใช้เป็น pricing table โอเคตามนี้นะฮะอ่ะทีนี้ใน pricing info ผมจะมี h3 นะครับเขียนว่า how much uh, does it cost นะครับโอเคแล้วก็จะมีท็ g p นะครับเขียนว่าอ่าเป็นรอล่มซัก25สคำโอเคนะครับอ่าจากนั้นเนี่ย pricing table นะครับก็คือ เดี๋ยวเราจะต้องมีการสร้างนะครับผมสร้างเป็น pricing box แล้วกันนะครับก็คือเป็น box แต่ละตัวนะฮะข้างใน box นะครับมันก็จะมีอะไรเป็น pricing box title นะครับแล้วก็จะมีราคาใช่ไหมอันนี้ผมใช้เป็น pricing box info แล้วก็สุดท้ายเป็น pricing box อ่า BTN นะครับอ่าก็จะแบ่งแบบนี้เลย3ส่วนนะครับส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างนะครับผมโอเคซึ่งไชโดเนี่ยผมก็จะมีอ่าเป็น span แล้วกันนะครับเขียนว่าอ่าอะไรผมเขียนว่าเป็น pricing อ่า one แล้วกันนะครับโอเคต่อไป info นะครับก็จะมีราคาใช่ไหมอ่า s p a นนะครับผมจะมี class เป็น อ่า uh, price blue โอเคแล้วก็มีราคาเขียนว่า1.5ึ uh, 1, 5, 2, 5, 4, 5, ่นะครับอ่าห5ึ่งพันห้าสอง่ั้าใช่ไหมนะครับโอเคแล้วก็จะมีอ่า uh, เป็นจริงๆเราอาจจะใช้เป็นแ tag p ก็ได้นะอ่า uh, tag p นะครับอันนี้ up to five pages ต่อไปคืออะไร อ่ uh, one hour update ใช mm ่ไหมฮะ one hour update โอเคแล้วก็ h โฮสติ g งโดเมนฟรีโฮสติ i งโดเมนฟรีอ่าตามนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นปุ่ม mm hmm. ก็จะใช้ mm hmm. เป็นท a ก a แล้วกัน mm hmm. ก็จะมีคลาสเป็น pricing อ่า more info โอเคก็จะเขียนว่า more info อ่านี่นะครับาตามนี้นะนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมว่าผมใช้เป็นแท็กพหมดเลยดีกว่านะครับเออประมาณนี้แล้วกันอ่านะครับมาดูที่หน้าเว็บโอเคก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนทีเนี้ยเราก็ก๊กอปมานะก๊อปในส่วนของ pricing box นะครับมาอีก2ตัวนะครับกดเซฟไป อ่ะมาดูตัวอย่างอ่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาเปลี่ยนราคาหน่อยเป็น2,500ใช่ป่ฉตัวที่2ตัวที่3 35 0 0อ่ะ10,500นะครับแล้วก็เปลี่ยนอ่ะเป็น20 page โอเคแล้วก็เป็น10 page โอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาเขียนซ s กันนะครับเริ่มจากเข้าถึง pricing ก่อน อ่า uh, pricing นะครับผมจะกำหนด background color เนี่ยเป็นสีนี้นะฮะแล้วก็สีฟอนต์ข้างในเป็นสีขาวนะครับผมอ่า uh, นี่นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะใช้ text align center นะครับให้ฟอนต์เนี่ยมันกึง่งกลางนะโอเคแล้วก็ผมจะมี padding บนล่าง2เรมซ้ายขวา0ูโอเคอ่าสัก3เรมก็ได้นะครับอ่า uh, จากนั้นเนี่ย ผมจะเข้าถึง pricing info แล้วก็ h 3นะครับอ่า pricing info h 3กํากำหนด font weight เป็น lighter นะครับโอเคอ่าแล้วก็ขนาดฟอนต์นะฟอนต์ไซสซักประมาณ3เรเรมจะใหญ่ไปหรือเปล่าใหญ่ไปนะครับ2เรมโอเคจากนั้นก็เข้าถึงแท็ก p นะครับ pricing แท็ก p อ่า pricing info t a P นะครับ margin บนล่าง1เเรมซ้ายขวา0โอเคประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นอ่าในส่วนของตัว pricing table ตรงนี้นะซึ่งเราจะต้องเข้าถึง class นะ pricing table โอเคแล้วผมจะจริงๆเราก็ใช้เป็น grid ก็ได้นะเออเดี๋ยวผมใช้เป็น grid ให้ดูก็คือ display grid อ่าตามนี้เลย แล้วก็ใช้ grid template column นะครับมันมีกี่คอลัมน์มี3คอลัมน์ใช่ปะผมก็จะใช้ repeat 3แต่ละคอลัมน์ก็ให้มันกว้าง1 fr นะครับก็คือมันจะคำนวณระยะให้เรานะครับความกว้างให้เราโอเคเห็นปะมันก็จะเรียง3คอลัมน์ตามนี้นะครับทีนี้ต่อไปก็คือมันจะต้องมีเป็นพื้นหลังใช่ปะ pricing box นะครับ Background เป็นสีขาว โอเคอ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนสีฟอนต์ให้เป็นสีดำนะอ่าโอเคตามนี้นะนะครับทีเนี้ยเนี่ยอ่าทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีเป็นแก็บใช่ป่ะจริงๆเราสามารถมากำหนดตรงนี้ได้นะก็คือกริดแก็บนะครับสักประมาณ2องเรมดูอ่านะครับประมาณนี้หรือจริงๆ1เรมก็ได้นะอ่าโอเคประมาณนี้1เรมนะครับ โอเคจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะมีเป็นแพ d ดิ uh, n g นะครข้างในหนึ่รมโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะเข้าถึง pricing box title นะครับอ่ะทุกคนจะเห็นว่าถ้าดูตัวอย่างเนี่ยมันจะพื้นหลังมันจะแบบเทาๆนิดหนึงใช่ปะเออมันจะมีแบบอารมณ์เทาๆนะก็คือเดี๋ยวผมจะใช้เป็นลองเป็นสีนี้ดูนะครับ เอออันนี้ก็เทาเกินอ่าเดี๋ยวสักประมาณ C9 C9 สิอันนี้ก็ยังเท่าอยู่ผมคิดว่ามันน่าจะ da หรืออาจจะต้องแบบเท่าบางๆเลยนะฮะเดี๋ยวลอง e 4ดูก็ได้อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวแพ d ดิ้งตรงนี้ผมลบทิ้งไปดีกว่าอ่ะเรามากำหนดให้แต่ละตัวแทนนะครับ ก็คือ padding 1 rem รนะครับแล้วก็ text transform เป็น uppercase นะฮะเพราะว่ามันจะเป็นพิมพ์ใหญ่นทุกคนสังเกตอ่าแล้วก็อาจจะมี font weight เป็น bold นะอ่าเป็นตัวหนานะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเหมือนมันจะมีเงาด้วยปะมันจะมีเงาแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับโอเคจากนั้นนะครับก็ต่อไปก็คืออะไรจะเป็น pricing box อินโฟอ่าพดดิ้งหนรมนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมเข้าถึงตัว price blue เพราะว่าไอตัวเนี้ยมันจะต่างจากเพื่อนใช่ไหมครับอ่าสีเป็นสีฟ้าแล้วก็ฟอนต์ไซส์ต้องขนาดใหญ่นิดนึงโอเคต้องเป็นฟอนต์อ่าตัวหนาด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มความ ใหญ่เพิ่มไปมันจะใหญ่อีกอสี่เรมโอเคประมาณ4เรมก็ได้อยู่นะครับจากนั้นนะครับต่อไปก็คืออพวกแท็ก P นะเดี๋ยวผมเข้าถึงตัว pricing box info แล้วก็แท็ก P นะครับเดี๋ยวต่อจากตรงนี้แล้วกันแท็ก P ก็จะมี margin บนล่าง0.5ยเรม ซ้ายขวา0อ่าให้มันมีสเปซระยะห่างโอเคทีนี้สุดท้ายก็คือจะเป็นปุ่มนะฮะซึ่งเดี๋ยวก่อน pricing b o x info ตัวนี้เดี๋ยวผมมีอ๋อโอเคปุ่มนะฮะอ่าปุ่มเนี่ยมันมันเป็นดเอ่อมันเป็น inline b o x ใช่ปะ่ะเออมันเป็น inline block เราจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นเอ้ยไม่ใช่ inline block ผมพูดผิดมันเป็น inline นะครับเราจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็น inline block เออนะครับผมก็จะเข้าถึง ตัว pricing more info ตัวนี้อ่าก็คือปุ่มนะครับแล้วก็กำหนด display ให้เป็น inline e block อ่านะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะกำหนด background color นะเป็นสีเขียวใช่ไหมเมื่อกี้เป็นสีเขียวประมาณประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็จะมี padding น่าจะประมาณ1ร rem นะครับเออแล้วก็ with 100%นะอืมเดี๋ยวก่อนเออ่ผมว่าผมน่าจะต้องเอาตัว pricing box btn เนี่ยไปอยู่ข้างใน pricing box info นะครับทุกคนโอเคนะโอเคย้ายมันเข้ามาอ่านี่นะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้แต่ว่าเราจะต้องทำเหมือนกันทุกตัวเลยเออก็คือเดี๋ยวย้ายมาตัวที่2ย้ายเข้ามานะครับ แล้วก็ตัวที่3ย้ายเข้ามาข้างในโอเคประมาณนี้อ่าก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็เราก็แค่เปลี่ยนสีนะผมรู้สึกว่าสีเหมือนมันจะสว่างไปนะครับเดี๋ยวเอาสว่างเพิ่มขึ้นนิดนึงโอเคแล้วก็สีฟอนต์เป็นสีขาวนะครับลบเช็คเด ك و o เชันออกไปโอเค แล้วก็จะมี border มี border radius นะครับ border radius ประมาณสัก5พิกเซลอืมเดี๋ยวสีเขียวผมรู้สึกเหมือนมันจะ,ะประมาณนี้นะโอเคใกล้เคียงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องกำหนด margin top ให้มันนะครับ margin top สัก2 r e เรมโอเคเพราะมันจะมี space ตรงนี้ใช่ปะ ่านี่นะครับทุกคนก็ใกล้เคียงอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายเลยเดี๋ยวผมจะอ่ากำหนดตัว pricing เดี๋ยวผมขึ้นมาดูก่อนอ่า pricing นะครับอ่า pricing ให้มันมี margin top สัก3ามเรมด้านบนลงมาอ่า margin top เดี๋ยวก่อน pricing อ๋อ oh, ผมลืมไปมันจะต้องเป็น pricing con สิ pricing con เออ pricing con นะครับ margin top อา่ามันไปดันด้านบนตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะผมดูผิดหรือเปล่าอ๋อเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเป็น pricing table margin top 3 rem อา่านะครับมี ด้านบนลงมาประมาณนี้นะอ่านะครับทุกคนก็ถือว่าโอเคแล้วนะนะครับในส่วนของ pricing table นะครับตามนี้เลยทีนี้ส่วนต่อ,อไปก็คือจะเป็น testimonial หรือว่าในส่วนของ client นะครับ review ตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับก็มาดูในส่วนของ testimonial นะครับทุกคนก็คือ review จาก client นะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็มาวางโครง html กันเลยนะครับผมก็จะใช้ เซ c ชั o นชื่อว่า Client แล้วกันอ่านะครับ Clients แล้วก็มีคอนเทนเนอร์เหมือนเดิมเลยนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเดี๋ยวผมจะมีเป็นอ่ i e n t t t ์อ่านะครับอ่าแล้วก็จะมี Client s d e s k นะครับโอเคทีนี้ก็จะมีเป็นอ่ i e n t นส์อ่กริดก็ได้นะนะครับ ข้างใน c l i e n s grid เนี่ยก็จะมีพวกกล่องพวกนี้ใช่ไหมผมจะใช้เป็น c l i e n s box นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาเขียนที่ title ก่อนใช้เป็น h 3นะเขียนว่า what our c l i e n t s have to say นะครับผมแล้วก็มีข้อความตรงนี้ tab p นะครับโอเคผมก็จะใช้ volume นะครับสักประมาณ ยี่สิบคำนะโอเคหรือจริงๆตรงเนี้ยเราทำอีกก็ได้นะฮะไม่ต้องแยกส่วนก็ได้หรือใครจะแยกก็ได้นะเออถ้าไม่แยกโคด้ดมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหรือถ้าแยกโคด้ดมันก็จะเพิ่มมาเออทำทำแบบนั้นก็ได้แบบนี้ก็ได้เออนะครับเพราะว่าการใช้แบบเนี้ยมันก็ก็ได้อยู่นะครับโอเคอ่ะนี่นะฮะแล้วก็ส่วนต่อ,อไปคือ Client grid นะครับ ตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมีเป็นข้อความนะครับก็คือจะมีแท็ก P ใช่ไหมสร้างประมาณ30คําแล้วก็ถัดจากแท็ก P นะครับเราจะมีรูปภาพแล้วมีชื่อของลูกค้าใช่ปะผมอาจจะสร้างเป็น clients IMG ขึ้นมานะเป็นกล่องแล้วก็จะมีรูปภาพตามด้วยชื่อนะครับชื่อตรงนี้ผมก็เอาเป็นแท็ก P แล้วกันเป็น John Doe นะครับ โอเครูปภาพตรงนี้ก็ไปเอามาจาก Unsplash ก็ได้นะครับ Person อ่าผมจะเอาเป็นคนนี้แล้วกันโ okay. อเค Copy มาแค่นี้นะฮะแล้วก็ Copy นะครับ Clients Box มาอีก2ตัวตามนี้เลยโอเคมาดูกันนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้ก็มาเขียน c s นะครับโอเคผมก็จะเข้าถึงตัวนี้เลยอ่า Clients นะครับ เดี๋ยวผมจะมีอันนี้ก่อนก็คือจะเป็น padding นะครับ padding บนล่างสัก3ามเรมซ้ายขวา0โอเคแล้วก็ check slide นะครับเป็น center โอเคจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าถึงตัว clients title h3 นะครับปึ๊บโอเคแล้วก็ผมจะ กำหนดสีนะเป็นสีนี้โอเคอ่าจากนั้นก็กำหนดฟอนต์ไซส์นะครับให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยสักประมาณ3ามเรมเอ้ยสามเรมก็น่าจะใหญ่เกินสัก2องเรมอ่าโอเคนะครับแล้วก็อ่าฟอนต์เวทเป็น lighter โอเคนี่นะฮะทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของ client title tab p ใช่ไหมฮะ ซึ่งสีเนี่ยก็เอาเป็นสีนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมี Margin บนแราหนึ่งเรียมซ้ายขวา0โอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของตัว client grid นะฮะอ่ะตรงนี้เนี่ยผมก็จะกำหนด display เนี่ยเป็น grid นะครับแล้วก็ grid template columns repeat 3 columns แต่ละ column ก็ความกว้าง1 fr อ่าจะเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วก็จากนั้นเนี่ยรูปภาพทุกคนจะเห็นว่ามันใหญ่มากเดี๋ยวเราเอารูปภาพอ่าผมจะเข้าถึง clients img นะครับแล้วก็แท็ img กำหนด width เนี่ยเป็น100%อ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้จากนั้นเนี่ยไอตัว c l i e n t img เนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะต้องกำหนด display ให้มันเป็น flex นะเพื่อที่จะให้มันขึ้นมาแบบนี้มาต่อกันครับแต่ว่ารูปภาพเนี่ยมันก็ยังใหญ่ไปใช่ปะ จริงๆร,รูปภาพเนี่ยมผมว่าเราอาจจะเอาสักเดี๋ยวลองห้าสิบเอร์ซนดูอ่ะโอเคนะครับมันก็จะต้องเป็นประมาณนี้นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมเอาเล็กกว่าน,นี้หน่อยสักยี่สิบสามสิบโอเคนะซึ่งรูปภาพเนี่ยมันควรจะเป็นแบบอ่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันเหมือนแบบเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมใส่ border radius 100%โอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยข้อความชื่อใช่ไหมเราจะใช้ justify content เอ้ยไม่ใช่เป็น align นะครับ align items center นะครับอ่ะจะเห็นได้ว่ามันก็จะถูกจัดกึ่งกลางนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมี margin ด้านขวานะครับทุกคนสักหนึ่งรมโอเคนี่นะฮะจากนั้นนะครับข้อความตรงเนี้ย เดี๋ยวผมจะกำหนด grid gap นะประมาณ1 rem อ่รให้มันมี space นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้มันชิดซ้ายนะ text align left นะครับโอเคนี่นะนะครับผมจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะให้มันมี margin ด้านบนหน่อยสัก2 rem รมสำหรับรูปภาพตรงนี้นะฮะอ่านี่นะครับก็ได้อยู่นะครับนี่ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมเอา ตัว clients uh, grid นะครับให้มันมี Margin ด้านบนสักประมาณ2 rem อ่าโอเคนี่นะฮะสวยงามนะครับผมในส่วนของ clients นะครับทีนี้ต่อไปนะครับมาดูในส่วนของ new slider กันนะครับโอเคครับทีนี้ส่วนต่อ,อไปก็คือส่วนของ new slider นะครับตรงนี้ก็มาสร้างกันเลยนะด้านล่างตรงนี้นครับ ใช้ชื่อคลาสว่า newsletter นะครับผมโอเคแล้วก็จะมีคอนเทนเนอร์ข้างในผมก็จะมีเป็น uh, newsletter title นะโอเคจากนั้นก็จะมี h ะครนะเขียนว่าอะไร don't forget to sign up for our newsletter don't forget to sign up uh, for our newsletter โอเคแล้วก็ แท็ก p นะครับแล้วก็จะมีข้อความรอเริ่มสัก10คำพอโอเคจากนั้นก็จะมีเป็น form ใช่ไหมครับ form action method เป็น post ข้างในมี input นะครับท้ายเป็น text แล้วก็จริงๆท้ายมันควรเป็น email นะครับเพราะว่าให้ใส่ email แล้วก็มี placeholder นะครับเขียนว่า enter your email address โอเคจากนั้นก็จะมีปุ่มนะครับท้ายเป็น submit เขียนว่า sign up now sign up now นะครับโอเคประมาณนี้มาดูผลลัพธ์อะทีนี้เนี่ยก็มาเขียน c s นะฮะเข้าถึง class new slider เลยผมก็จะกำหนด background นะครับเดี๋ยวเราไปเอารูปภาพที่มันเป็นคอมพิวเตอร์มา นะฮะเป็นสีออกดำดำหน่อยอ่าเอาเป็นอันนี้ก็ได้นะครับอะไรก็ได้นะแล้วแต่ทุกคนเลยอ่าแล้วก็ผมจะกำหนดนะครับเหมือนเดิมเลยก็คือ background size เป็น cover background position นะครับเป็น center แล้วก็ height นะครับผมคิดว่า height น่าจะ300 p i พิกเซลนะเออใกล้เคียงหรือจริงๆ250 ราะว่ามันสั้นๆเล็กๆนะครับอ่าประมาณนี้โอเคแล้วก็ต่อไปก็คือจริงๆเนี่ยเราสามารถกำหนดนะฮะอ่าเดี๋ยวผมมาดูที่ HTML ก่อนผมจะต้องมาที่ตัวอ่า News Letter Title นะครับโอเคแล้วก็ผมจะกำหนด Text Align เป็น Center นะครับ จากนั้นเนี่ยผมจะจัดกึ่งกลางมานะก็คือจริงๆเราสามารถใช้ display เป็น f l ล็ก u s t i f y c o n t e n t center นะครับอ l ล g n เทมเซนเนอ e r อ่ะแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งเราอาจจะต้องมีนะครับเป็น d i v เนี่ยมาครอบมันอีกตัวหนึ่งเพื่อที่มันจะได้อยู่ตรงกลางอ่ะเดี๋ยวก่อนผมน่าจะต้องกำหนดไฮให้มันด้วยสำหรับตัว new slider title นะครับอ่ะเห็นปะ่ะมันก็จะอยู่กึ่งกลางประมาณนี้ ทีเนี้ยเราก็แค่มากำหนดนะครับสีฟอนต์นะเป็นสีขาวนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าถึง n e w s l i d e r title h3 นะครับ h3 แล้วก็ Font Size 2 r e m f ร n t weight เป็น lighter อ่านะครับผมโอเคแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นพวกอ่า ปุ่มนะครับอินพุตกับปุ่มก็คือมันจะคล้ายกับตัวด้านบนของเราเลยจริงๆเนี่ยเราสามารถไปก๊อปปี้มาได้นะครับทุกคนเดี๋ยวขึ้นมาด้านบนนะด้านบนนะมันก็คือจะเป็นตัวนี้อ่าก๊อปปี้มาเลยก็คือในส่วนของ h e a d e r btn input กับ h e a d e r b t n b u t น o n นั่นแหละนะครับโอเคโอเคก็มาเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น New slider Input นะครับแล้วก็ New slider นนะครับตามนี้เลยกดเซฟไปอ่าก็จะได้แบบนี้นะแต่ว่าเราต้องอ่าเราต้องมากำหนดนะฮะในส่วนของตัวอ่า m i r g i n นะจริงๆอ่ะถ้าเกิดจะทำง่ายๆเลยก็เราอาจจะใช้เป็น br ก็ได้สัก2ครั้งนะครับเออ,อเห็นปะมันก็จะมี Space ประมาณนี้อ่ะก็แบบนี้ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวผมกำหนด margin right นะครับ ด้านขวาที่ input หน่อยสัก2องเรมได้ปะเอา1นึ่เรมก็พออ่านะครับผมประมาณนี้แต่ลุงอ่าแต่ผมรู้สึกว่าปุ่มมันควรจะกว้างกว่านี้นะเดี๋ยว input เนี่ยสัก300พิกเซลนะครับอืม400อ่า350โอเคนี่นะฮะให้มันแบบ ใกล้เคียงกันขนาดนะครับประมาณนี้นะอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของ New Slider นะครับทีนี้ส่วนสุดท้ายก็คือเป็น f o ดอ e r ตรงนี้นะครับทุกคนโอเคครับมาดูส่วนสุดท้ายนะนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ f o ดอร์นะทุกคนจะเห็นว่า f เดอร์เนี่ยมันจะมีเมนูใช่ไหมครับแล้วก็มีโลโก้ด้านขวานะครับโอเคก็มาดูนะครับเราก็สามารถใช้เป็น็ a ฟูเ o อร์ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็มี c o n t เนอ e r นะ ข้างในนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีเป็นโฟลเดอร์เมนูนะครับก็จะมี U L มี L I มี tag A นะครับมีอะไรบ้าง about contact privacy policy แล้วก็ terms นะครับ about contact privacy and policy นะครับแล้วก็ terms โอเคจากนั้นเนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นโลโก้นะครับอันนี้ผมจะมีแท็ก a เขียนว่าเว็ Digital โอเคตามนี้เลยนะครับมาดูด้านล่างอ่ะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้นะครับเดี๋ยวคลาสผมเขียนเป็นโฟเดอร์โลโก้ดีกว่าจะได้ไม่ซ้ำกับด้านบนโอเคนะครับเราก็จะเข้าถึงตัวแท็กโฟเดอร์นะครับด้านล่าง ผมจะกำหนด b a c k กราวน์นะครับเป็นสีนี้แล้วก็มี Padding สักหนึ่งเรมนะครับโอเคทีเนี้ยเราก็จะกำหนด Display นะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนจริงๆเราจะต้องเข้าถึงตัวฟ o เดอร์เมนูก่อนนะครับแล้วก็ Display เป็น f l ล็กนะฮะจากนั้นก็ Justify Content เป็นอ่าสเป Between นะครับเพื่อให้มันชิดซ้ายชิดขวาแบบนี้นะครับ จากนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าถึงแท็ก a ทุกตัวเลยใน f o เดอร์เมนูนะครับแล้วก็กำหนดสีฟอนต์เนี่ยเป็นสีขาวอ่าแล้วก็ผมจะลบเช็ Decoration ออกไปนะครับจากนั้นผมจะเข้าถึงตัว ul นะครับเราจะลบ list style ออกไปแบบนี้นะครับโอเคทีเนี้ยผมก็จะกำหนด display ให้มันเป็น flex เพื่อให้มันขึ้นมาต่อกันแบบนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าถึง f o เดอร์เมนู li นะครับผมจะกำหนด margin ด้านขวานะครับอ่าสักหนึ่งเรมอ่าให้มันมี space ประมาณนี้เห็นปะแล้วก็เดี๋ยวผมคิดว่า f o เดอร์เมนูอ่าเดี๋ยวผมจะกำหนดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเข้าถึงตรงนี้ f o เดอร์เม er u li ul อ่า ulli tag a นะครับอ่า t e c ค transform นะครับก็เป็น uppercase โ okay. อเคแต่ว่าเหมือนฟอนต์มันจะตัวเล็กนิดนึงนะประมาณ16 14อ่าโอเคประมาณนี้นะครับด้านขวาก็เป็นโลโก้จริงๆโลโก้ก็เอาตามนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยจริงๆก็เสร็จแล้วนะในส่วนของโฟเดอร์นะครับง่ายๆเลยตามนี้นะครับอะก็มาดูผลงานของเรานะครับเรียบร้อยนะ ซึ่งในวิดีโอนี้นะครับทุกคนผมจะไม่ได้มาพาทําเป็น responsive นะผมคิดว่าอาจจะทําแยกนะครับเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอมันอาจจะยาวเกินนะนะครับก็วิดีโอนี้พามาทําเป็นเทมเพลตนะ landing page ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าเนี่ยอาจจะพามาทําเป็น responsive นะครับแล้วก็อาจจะพาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยนะครับผมแต่ตรงนี้ครับพามาดูส่วนสุดท้ายจริงๆนะตรงนี้ก็เดี๋ยวมาเก็บนะครับ รายละเอียดส่วนของ header นิดหน,นึงนะครับทุกคนจะเห็นว่าไอ header เนี่ยรูปภาพมันสว่างมากใช่ปะ่ะแล้วมันกืนนะครับอ่าฟอนต์เนี่ยมันกืนไปกับสีพื้นหลังนะครับเราอาจจะทําให้ background เนี่ยมันมืดลงนิดหนึงซึ่งผมก็มีเทคนิคดีๆนะครับมาให้ทุกคนดูก็คือเราสามารถ copy code ตรงนี้มาได้นะครับอ่าแล้วก็เอามาใส่ที่ header เลยตรงนี้นะครับแต่ทีนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนสีหน่อยก็คือจะต้องเป็นศูนย์ทั้งหมดใช่ปะ่ะ อ่าแล้วก็อัลฟาสัก0.3น่าจะได้อยู่ลองกดเซฟมาดูอ่าเห็นปะแบ็กกราวมันก็จะดรอปลงมานะครับเดี๋ยวผมเอาสัก0.5เออนี่นะครับทุกคนอ่าสวยงามแล้วนะครับผมเนี่ยก็จะเห็นว่าพื้นหลังเนี่ยมันก็จะดรอปหรือว่ามืดลงซึ่งข้อความหรือว่าฟอนต์เนี่ยมันก็จะอ่าเด่นชัดออกมานะครับมากกว่าเมื่อกี้อ่ะถ้าผมคอมเมนต์ออกเห็นปะสีมันจะกืนไปกับฟอนต์เลยนะพื้นหลังเนี่ยเออนะครับดังนั้นก็เพิ่มตัวนี้ไปจบ นะครับผมโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่กําลังฝึกเขียน HTML CSS กันอยู่นะนะครับยังไงก็ตามวิดีโอนี้พาทุกคนนะครับมาดูว่าเราจะเขียนหน้าเว็บจากแบบยังไงซึ่งอันนี้ผมก็พามาดูเป็นรูปภาพเลยแล้วก็ลองเขียนโค้ดขึ้นมาเลยนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ต้องเป๊ะอะไรมากนะก็คือทุกคนลองกะกะเอานะว่าเออมันต้องใช้อะไรประมาณไหนตามสายตาของทุกคนได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะทําให้ทุกคนเนี่ยเออได้เห็นนะกระบวนการต่างๆว่ามันสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะอย่างเช่นอการทําหน้าเว็บแลนดิ้งเพจประมาณนี้นะครับผมโอเคครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้นะครับและรอติดตามชมวิดีโอตอ่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ